สวัสดีจ้าสวัสดีจ้ามาพบพอกับอ้อมๆคือเก่าแล้วเนาะค่ะเนาะเสียงแหบๆแหงๆก็อึ้มกะแอมกะขอโทษขออภัยไว้ก่อนเนาะค่ะเนาะมื้อนี้อ้อมก็ได้อาหารแนวกินทางบ้านเฮามาฝากพี่ฝากน้องฝากทุกๆคนอีกแล้วนะคะเนาะก็คือปนปลาทูนะคะกับส้มผักแป้นนะคะผักขึ้นฉ่ายนะเอามาคั่นส้มดองผักขึ้นฉ่ายนั่นเองเนาะส้มผักแป้นบ้านเฮานะโอ้ยกินหอมเฮ้ยโอ้ยแซ่บน้ำลายไหลแล้วค่ะน้ำลายไหลแล้วเฮามาจกน้ำกันเฮามาคุยน้ำกันนานี่มาคุยกินกับปนปลาทูน้ำกันจ้าม าเริ่มกันเลยจ้าเอาว่างไว้ก่อนขาดบ่ได้คือข้าวเหนียวข้าวเหนียวนะคะกินข้าวเหนียวกินข้าวเหนียวบ่มีข้าวเหนียวกินกับปนกับส้มผักบ่ค่อยเข้ากันนะคำมีไงจำเป๊ะจำเป๊ะเลยจ้ะหัวเอาง่ายๆเลยมื้อนี้บ่ต้องเฮ็ดหยังหลายอย่างบนแนมเห็นบ่จ๊ะบนปลาทูกับส้มผักแป้น2อย่างนี่ก็แซ่บผักแป้นในปลูกอยู่ต่างประเทศปลูกได้แล้วค่ะทนหิมะนะคะ หิมะสิตกใส่ก็บ่เป็นหยังจ้ะเดี๋ยวเขาสิขึ้นมาจากรากเนาะเขามีรากของเขาเนาะมืดหน่อยจักหน่อยแล้วจ้ะข้างนอกฝนตกคุยปลาทูจักบาท คุยปนปลาทูส้มผักส้มกำลังดีจ้ะ อ้อมคั่นไว้ได้3มื้ออากาศบ่ได้ร้อนปานใดนะคะถ้าเกิดว่าอากาศร้อนนี่เนาะเฮาก็คั่นไว้มื้อหนึ่ง2มื้อก็น่าจะกินได้นะแต่ว่าบ้านอ้อมยังอากาศยังมีเย็นนําจ้ะก็เลย3มื้อนี่มื้อนี้มื้อที่4
นี่ค่ะจับอ๋อมีเคล็ดลับ เคล็ดลับเกี่ยวกับการขั้นสมพักแป้นมาฝากนะคะคือ พักแป้นนี่เขาก็จะมีลักษณะแบบคันเท่าคันมาแล้วเนาะเขาจะรู้สึกว่ามันจะเหนียวขึ้นนะคะใบเขาจะรู้สึกว่าจะเหนียวขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วเวลาเขาจะเอาพักแป้นมาขั้นสมนะคะอ้อมขอแนะนําว่าให้เอาพักแป้นที่พึ่งขึ้นใหม่นะคะแบบว่าจะเริ่มเติบโตได้โอเคแล้วนะคะแต่ว่าบ่ได้ปล่อยทิ่มไว้จนว่าใบเขา เขียวออกค่ำๆหรือจนว่าใบของเขาเนี่ยเริ่มเปลี่ยนสีออกไปทางสีเหลืองนี่สินะคะเพราะว่าอย่างเพราะว่าต้นเขาแก่จ้ะเฮาเอาช่วงที่ว่าช่วงระดับกลางๆนะคะที่ว่าใบเขียวออกไปหาสีเข้มนิดเดียวนะคะเขาตัดมาขั้นสมเนาะแล้วมันสีเฮ็ดให้บ่ค่อยเหนียวที่ออมเอามาฝากพี่ฝากน้องในการเคล็ดลับในการขั้นสมพักนี่ก็เพราะว่าออมทดลองมาจากประสบการณ์จริงของเจ้าของเนาะค่ะเนาะขนาดออมยังแขวยังดีจริงๆนะคะฟันยังดีอยู่เนี่ยขาเท่าไปเก็บเอาช่วงที่ว่าแก้โพดนะแก้จนมาใบเหลืองใบยังแน่แล้วนั่นนะคะเวลาเอามาขั่นสมนิยาบค่ะอ้อมยำยิ่งแทบจะยำบ่อยากได้นะคะแล้ววันนี้กับอ้อมกับทดลองเอาที่ว่าเขาขึ้นใหม่นะคะที่เขาขึ้นใบขึ้นยังมาเรียบร้อยแล้วล่ะแต่พอถึงกับขันแก่ที่ว่ามีใบเลี้ยงเขาจนเหลืองจนยังสินะออมเอามาทดสอบขันนะคะเอามากินเนี่ยรู้สึกว่าหยำง่ายกว่าเก่า สำหรับมื้อนี้จะออมขันมีผสมกันค่ะทั้งอันขึ้นใหม่ครึ่งอันแก้แน่แล้วค่ะเพราะว่าออมบ่มีเวลาที่จะไปตัดมะขันเนาะมันก็เลยแก่ก่อนกับบ่เป็นหยังกับพ่อยำได้จ้ะเพราะว่าไม่ผสมต้นแก่ต้นอ่อนนําจ้ะทดลองเมืองเด้อจ้ะเด้อผู้ใดมีพักแป้นอยู่บ้านน่ะเวลาเขาขึ้นมาใหม่ๆอ่ะที่เขาขึ้นมาพอถึงกับแก่แห้งนะคะตัดมาขันสมมึงเด้อได้กินอาหารบ้านเฮาแล้วโอ้ไม่แห้งไม่แห้งเฮ็ดสวนแสงกระบุบาบุบาบังไดบุเปิดไฟกระซ่ำบ่เปิดได้จ้ะ
ป้าตัวเขาหมดสามปันแล้วกินได้หลายอยู่ลีจ้ะอ้วนหมดแล้วนะยอดคลิปกินโชว์เนี่ยบ่ได้ออกกําลังกายพร้อมนี่อ้วนเด้อค่ะเดี๋ยวอันเล็กน้อยไปลงสวนคักๆก็สิน้ำหนักก็สิลดแน่จักหน่อยดอกมาได้จ้าส้มผักเป็นดองผักขึ้นช่ายผักขึ้นช่ายหรือผักกุ้ยช่ายเอาพิษให้เอาถือเนาะบาดเนี่ยหันเอ่ยซื้อพิษขอโทษตั้งแต่เด้อพักแป้น ถนัดซื้อทางบ้านมากกว่าซื้อภาษากลางเดี๋ยวไว้คิดหน้านะคะไว้คิดหน้าอ้อมอันทาให้พักแป้นอ้อมปุ้งกันเพราะว่าอ้อมเพิ่งไปตัดมาเนาะเดี๋ยวทาให้พักแป้นในกระถางอ้อมปุ้งขึ้นมาสักวันเดี๋ยวอ้อมสิทําคลิปนะคะทําคลิปตั้งแต่ตัดพักแป้นจนไปคั่นพักแป้นให้เมืองให้ชมกันนะคะมีเวลาบ่พูดแล้วถือช่วงยุ่งๆกับว่าได้เฮ็ดอีกมันสิบกว่านาทีแล้วคำสุดท้ายดื่มน้ำก่อนนะจ้าค่ะสำหรับคลิปนี้เนาะค่ะเนาะอ้อมๆก็ขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะเด้อขอบคุณหลายๆนะคะขอบคุณคือเก่านะคะขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกเมนทุกไลค์เนาะค่ะเนาะขอบคุณแล้วก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงทุกคนเลยนะจ๊ะเด้อพอๆกันคลิปหน้าคลิปต่อๆไปกับอ้อมๆนะว่าสิพากินข้าวหรือสิพาไปเที่ยวหรือพาไปสวนนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าจ้ามื้อนี้ขอตัวลาไปแล้วนะคะเนาะสวัสดีจ้า